เอ็มเดินทางผ่านมาเราขึ้นนำอยู่8-3นะครับจริงๆเนี่ยปั๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับเล่นกันประมาณ5 นาทีครับแต่ว่าแต้มไปไกลแล้วครับครับเป็นบอลเสิร์ฟของไทยไทยนั้นอยู่ในสายเดียวกับอินโดแล้วก็เมียนมานะครับในขณะที่อีกฝากหนึ่งเป็นเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็มาเลเซียยังไงซะเราก็เป็นต่ออยู่ค่อนข้างเยอะนะครับครับดังนั้นก็ดูกันครับว่าวอลเลย์บอลสาวไทยจะมีความเป็นไปได้อย่างไรกันบ้างนะครับฟิลิปปินส์ก็เป็นทีมหญิงนะครับเป็นเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์มา3 สมัยแต่ว่านานมาแล้วครับปี1977 79 81 3 สมัยติดเลยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับปี1989เป็นต้นมายาวมาเรื่อยก็เป็นผลงานของทีมหญิงไทยย้อนปี1999ครับที่เขาไม่จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลถ้านับเป็นคนหนึ่งคนก็โตเป็นสาวแล้วครับครับเป็นบอลเสียบฟิลิปปินส์บ้างนะครับบอลแรกดีตั้งมา3 เมตรยังเอาได้อยู่ครับหัวเสาบ้างฟิลิปปินส์ไอติดล็อกแต่ว่าล็อกลงบอลเราเองนะครับบอลไปโดนทีมพิชยาคบรามออกครับครับฟิลิปปินส์มีรูปร่างก็ถือว่าสูงใหญ่อยู่พอสมควรทีเดียวนะครับเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ170ปลายๆจะมีสูงโดดมา1 คนคือหมายเลข3นะครับในด้านของอัลเจียซานติเอโกครับ196 ซม.หัวเสาของเราออกครับก็ถือว่าเป็นคนที่สูงที่สุดในบรรดาผู้เล่นทั้ง2ทีมนะครับรับเดียวนะครับโดนรันยาวมาตรงนี้เนี่ย7-8แล้วครับเอาครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับติดตามกันต่อนะครับแต่กลับมานี่แม่แต้มกำลังแลนดรีกันสนุกเลยครับตามในของซาเดียโก้แม่พลิกเน็ตมาต้องแก้ก่อนพัทยาซื้อหัวเสาครับกดเต็มๆตรงนี้ยังไม่ได้ออมหลังมาแต่ยอดไม่ผ่านบล็อกเลยครับครึ่งเดียวๆครึ่งเดียวแบบนี้ก็ยังเอาอยู่นะครับอัชราพรทองยศครับต้องตีแก้ไขปัญหามานะครับทางด้านของทีมกอซาก้าครับผู้เล่นของฟิลิปปินส์ก็เป็นผู้เล่นที่เล่นในลีกในประเทศทั้งหมดเลยนะครับทุกคนเลยครับในขณะที่ของเรานั้นก็มีผู้เล่นที่อยู่ทั้งในญี่ปุ่นทั้งอาเซอร์ไบจานนะครับทั้งตุรกีครับเราเนี่ยนักกีฬาหลายๆคนระดับไประดับเอเชียแล้วก็ไประดับโลกแล้วนะครับในสนามต้องทำรายการใหญ่ก็ติดเป็นเซตยอดเยี่ยมมาหลายต่อหลายครั้งนะครับฟิลิปปินส์เสิร์ฟขึ้นนำ10-8เนื่องจากว่าทางมาเลเซียไม่มีการถ่ายทอดวอลเลย์บอลเลยนะครับเรามีความจำเป็นที่จะต้องเอาอุปกรณ์เข้าไปถ่ายทอดเองซึ่งเอาไปทั้งเซตทั้งหมดก็ไม่ได้อีกเช่นกันนะครับเพราะว่าเอาไปกันทีหลังหวังสองเล่นเลยครับโอ้โหเดี๋ยวเขายังเหนียวต้องแก้แล้วครับอีกที่หนึ่งสามบอลหัวเสาเรียบร้อยแล้วครับต้องไปกดเลยครับทางด้านของปลื้มจิตครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่ครับกลับมาชมกันต่อนะครับฟิลิปปินส์เพิ่งได้แต้มนะครับไล่มาเป็น9-12นะครับอยู่แล้วนี่ยังเกาะกันได้ดีนะครับในช่วงกลางเซตที่1แล้วครับเสิร์ฟดีแต่เราตั้งได้ครับบอลเร็วเขาก็ยังช่วยกันรองไว้นะครับหัวเสามาแล้วครับตีทัชเอาออกไปครับใกล้แล้วนะครับ10-12ครับแน่นอนว่าทางฝั่งของผู้ชมทางฝั่งของเจ้าภาพมาเลเซียหรือชนในสนามนี้ก็อาจจะมีใจไปให้กับฟิลิปปินส์นะครับเนื่องจากว่าใครๆก็ชอบทีมที่ดูเป็นรองนะครับบอลแรกตั้งได้ต้องแก้ไขก่อนครับเอาละของเขาก็ต้องแก้เหมือนกันตรงนี้มีฟาวไปก่อนแล้วนะครับน่าจะ2 บอลนะครับเมื่อสักครู่นี้
หัวเสามาใหม่ครับต้องเคาะโอ้ตั้งเก็บได้แม่ขวานห้าขนาดครับหัวเสาแปะยอดเปิดบอลเสิร์ฟครับทางด้านของวาเดสไม่แน่ใจว่าอ้อมออกเสาอากาศไปหรือเปล่าครับเปิดมุมมองเห็นไม่ถนัดเท่าไหร่ครับแต่ว่าอื้อหือท่าเช้านะครับตีโดยอัชราพรแล้วครับรวม49จะเป็นคนเสิร์ฟเหลือบมองดูโค้ชก่อนนะครับบอลแรกตั้งดีหัวเสาเนี่ยครับ196ซมครับโอ้โหขึ้นทีน่ากลัวเหมือนกันครับทางด้านของซานติอาโกจุดสูงสุดในการขึ้นตบของเธอขึ้นตีของเธอเนี่ย280ซมเลยนะครับถือว่าจุดตบสูงมากครับ3เมตรของเรามาอีกแล้วครับไปอยู่ข้างหลังนี่น่ากลัวจริงๆครับพรพันเกิดปราดนะครับจะเป็นคนเสิร์ฟแต่ข้างหน้าของเขามีซานติอาโกที่เห็นแล้วสูงจริงครับบอลแรกทำตัวเซตหลุดจากตำแหน่งนะครับต้องแก้ก่อนแต่โอ้โหตีด้วยพละกำลังเลยครับโอ้โหซานติอาโกนี่รอโหนอยู่แล้วนะครับ280ซมนะครับจังหวะที่เธอเทสสูงสุดแล้วตีลงมาเนี่ยบอลแรกตั้งดีตีอ้อมนะครับก่อนเล่นง่ายๆครับเอาเชื่อน้ำยู16ต่อ13นะครับเราพักกันสักครู่ครับว่างยังพอหายใจหายคอได้อยู่นะครับ4ตอนนี้2คะแนนรับได้แต่ตรงนี้ต้องแก้แล้วครับเอาพอข้ามหัวเสามาอีกแล้วครับโอ้โหคือยังไงหัวเสาเนี่ยเป็นบอลที่เขาใช้บ่อยอยู่แล้วครับซื้อเวลาไปตั้งกันอย่างๆตรงนั้นแล้วก็เป็นทางด้านของมาริซ่าวาเดสครับ175ซมแต่ว่าเทคได้สูงทีเดียวครับซานติอาโกเสิร์ฟพลิกเน็ตอื้อหือเอาไม่อยู่แล้วครับขึ้นมาเป็น16เท่าครับโอ้โหกองเชียร์ในสนามคือเลยพอจะว่าไปแล้วเราดูทรงเป็นต่อเยอะนะครับครับซานติอาโกจะเป็นคนเสิร์ฟนะครับมาอีกแล้วครับโอ้โห2แต้มติดๆกันกับการเสิร์ฟพลิกเน็ตครับแต่ดูเหมือนกับว่าเล่นแล้วได้กำลังใจครับดูครับรูทีนของเธอทำสมาธินานเลยนะครับตั้งแต่ถ่ายทอดมานี่เพิ่งจะนำครั้งแรกนะครับครับตั้งได้บอลเร็วครับตีใส่แม่จะยังเอาอยู่นะครับต้องแก้กลับไปก่อน3บอลเหน่งๆครับของไทยหัวเสาตีหายเลยครับพอบอลเซตเข้าที่เนี่ยพรทองเกิดปราดมีเวลาเลือกเลยนะครับแล้วคราวนี้ก็ไหลไปที่หัวเสาแล้วครับตีลงไปอัธยาบำรุงสุขครับจะเป็นคนเสิร์ฟเซอร์จี้ใส่ซานติอาโกครับแล้วก็รับไม่หยุดสวัสดีครับเสิร์ฟต่อครับพัทยาเอาอยู่เลยครับหัวสาวอีกแล้วตีติดแล้วครับซ้ำโอ้โหแล้วมาอย่างนี้ไม่เหลือครับ
เลือกเลยครับจะตายท่าไหนครับสุดท้ายพิมพิชยากดตู้มหายเลยแต่ลิเบโร่เขาค่อนข้างเหนียวแน่นนะครับแมคแคนดิลี่ตัวนี้เดียวครับ153เซนหล้นยังพอได้นะครับหัวเสาตีอีกโอ้โหมาตียัดมาระดับหน้าอกเลยครับพยายามจะรับแล้วแต่ชาชุออนไม่ไหวครับบอลติดตัวขนาดนี้อาบิเกลมาริโอครับคนเซิร์ฟของฟิลิปปินส์โอ้โหยังพอได้อยู่ตีติดบล็อกแล้วครับบอลแรกตั้งไม่ดีนะครับทำให้ตัวเซตเองไม่ได้ทำงานเลยครับสุดท้ายการตีก็เลยโดนดักทางบล็อกเอาไว้ได้ไม่ยากเท่าไหร่ประมาณ19เท่ากันนะครับฟิลิปปินส์เซิร์ฟอีกครั้งนึงครับมาริโอหัวเสาตีมายังจะขุดมาอีกแล้วครับไม่ไหวแล้วครับขึ้น20ก่อนครับทางด้านของไทยแล้วก็ลงไปเสริมนะครับพิมพ์พิชยากรรมเซตตีหัวเสาลอยเน่งๆมาเลยครับแต่ว่าไม่ผ่านบล็อกอลิซาบาเลสเนี่ยจุดสูงสุดในการขึ้นตีเนี่ยถึง2เมตร83เซนติเมตรนะครับเรียกว่าสูงกว่าซานดิเอโกที่สูง196ซมซะอีกพลังขาดีครับครับตัวเซตฝ่าหัวเสาอย่างเดียวเลยครับแต่มามุมนี้ไม่ขาดครับเจอคู่บล็อกของเราครับทั้งคนพันขึ้นขีดพักกันอีกสักครู่นึงนะครับก่อนจะกลับมาลุ้นกันต่อครับกลับมาชมกันต่อครับ19 22นะครับหยอดมาตรงนี้ยังตามแง่ได้ครับเพื่อนจิตตั้งไว้แล้วตีอีกครั้งหนึ่งครับที่เดิมแล้วคราวนี้ล้นออกไปแล้วครับขึ้น2ครั้งติดๆเลยนะครับอัชราพรคงยศแต่ว่าสุดท้ายตีทะยานมุมล้นออกไปหน่อยเพราะว่าเพียวกับตีให้มันโค้งลงนะครับครับแต่กลายเป็นว่าดูเกรงเครียดนะครับฟิลิปปินส์กับเล่นดีเรามีหลายๆลูกที่พลาดไปงัดไหวไหมไม่ไหวเลยครับบอลที่เหมือนจะล้มไปนะครับแต่ว่าการแก้ไขขึ้นยันเอาไว้ได้หน้าเน็ตทำให้เราเก็บแต้มขึ้นนำ23ต่อ20ครับครับเอาวิลาวันลงมาแล้วนะครับลงมาเสิร์ฟเลยครับเวลาวันอภิญญาพงศ์บอลแรกดีหัวเสามาอีกครั้งหนึ่งครับ3บอลย้ายข้างตีเลยครับโอ้โหคราวนี้ตัวบล็อกไม่ทันขึ้นครับขึ้นคนเดียวเนี่ยโอกาสควบคุมทิศทางก็ยากครับตัวตีเขาลงไปเสิร์ฟแล้วนะครับทางด้านของอลิซาบอเดสบอลแรกนิ่งมากครับหัวสายเพิ่มจิตโอ้โหอาจจะตั้งมาล้นๆหน่อยนะครับแต่ว่ายังแก้ไขได้ดีครับบอลโอ้โหหลุดออกจากตำแหน่งอีกแล้วครับตัวเซตอ้าวยังเหนียวๆอยู่ต้องแก้ครับพุทธศิลป์บอกว่าเซตตรงนี้เป็น2บอลนะครับเป็นดับเบิลครับครับอ๋อ25ต่อ11แต่ว่าดูแล้วขอไปครับ25ต่อ21แต่ดูแล้วก็ถือว่าเหนื่อยๆนิดหน่อยอาจจะเป็นเรื่องของเซตแรกด้วยนะครับครับจะทำให้การออกสตาร์ทนี้ยังไม่คล่องตัวเท่าไหร่ครับครับ25ต่อ21นะครับเรานำไปแล้วนะครับ1ต่อ0เซตพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อครับที่เราเห็นกลางจอนะครับ
ก็คือองคมนตรีแล้วครับเป็นพระท่านองคมนตรีนะครับครับคุณวิลากรสุวรรณรัตน์นะครับนายกกิติมศักดิ์ของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยครับขอความให้กำลังใจนักกีฬาถึงขอบสนามเลยนะครับขึ้นนำไปก่อนแล้วนะครับ1-0เซตอาจจะดูเบียดหน่อยครับแต้มไม่ค่อยขาดไม่ค่อยได้เดินกันมากครับคือยังดูอยู่ว่าเราจะมีหลายจุดนะครับลูกที่เคยเล่นชัวร์ก็อาจจะจะมีผิดพลาดนะครับให้เห็นบ้างแต่ที่สำคัญคือยังเก็บตัวเก่าเอาไว้อยู่นะครับอย่างวิลาวันก็เพิ่งลงมาในช่วงท้ายเท่านั้นเองครับมาแล้วครับลอยมาตรงนี้ยังเอาอยู่บอล2หัวเสาแก้ก่อนครับคืนกลับมาให้เราแล้วโอ้โหแม่แต่เขาตีดีจริงตัวไม่สูงเลยนะครับ175ซมแต่ว่าวาเดสจังหวะเทคทำได้ดีมากครับตั้งดีบอลพันให้หัวสาวครับตีประคองมากรพิมพิชยาบอลเร็วโอ้โหพยายามจะช่วยรับแล้วนะครับพรพันเกิดพลาดแต่ว่าโดนไม่ดีเท่าไหร่ครับบอลออกหลังไปสองต่อศูนย์นะครับฟิลิปปินส์ออกสตาร์ทได้ดีทีเดียวทักไม่ได้เลยครับเสิร์ฟเสียเลยมีครับทักบ่อยดูเซตแรกของเรานะครับก็ดูเหมือนกับว่ายังไม่ฮอตนะครับอัชราพรคงยศก็ยังมีผิดพลาดให้เห็นบ้างอืมแบบนี้เนี่ยไปกักกันเองนะครับสงสัยให้เสียงกันไม่ดีครับกลายเป็นแต้มง่ายๆของเราอีกครั้งนึงนะครับชาชุออนโมกศรีเสิร์ฟต่อครับหัวเสามารอแล้วตีทะแยงมุมมาเลยครับดูเขาเล่นงานใส่พรพันธ์หลายครั้งแล้วนะครับเวลาที่พรพันธ์ดันไปอยู่ในเกมรับด้านหลังเนี่ยอลิซาวาเดซี่เป็นคนที่ถือว่าเล่นได้หลากหลายรูปแบบนะครับแต่ตอนนี้เธอลงมาอยู่ด้านหลังแล้วครับโอ้ล้นนิดนึงตั้งมือเดียวแต่ยังแก้ได้ครับหัตถยาโอ้ต้องชมคนเซตให้เลยครับมือเดียวหนึ่งๆเลยพรพันเถื่อไปครับอัธยาเสิร์ฟโอ้โหลึกเลยครับตั้งได้มาแล้วครับซานดิเอโกอีกทีนึงนะหัวเสาคราวนี้ตีซ้ายโดนบล็อกไว้อีกครั้งนึงครับครั้งที่3ซานดิโก้โอ้เอาอยู่แล้วครับเน่งๆหัวเสาขึ้นมาตีเอาแล้วครับเป็นแต้มเลยอัชรพรคงยศครับถือว่าตั้งรับเหนียวแน่นนะครับสลับหัวเสาซ้ายขวายังเอาอยู่ครับ3ดาบเมื่อสักครู่นี้ฟิลิปปินส์เล่นงานทำอะไรเราไม่ได้ครับอัธยาเสิร์ฟต่อโหเสิร์ฟลึกดีเหลือเกินเน่งๆมาอีกแล้วครับหัวสาวตีทะแยงตรงนี้ไม่เหลือแล้วครับทีมพิชยาก็รำครับลองจับมาแล้วนะครับแหมที่กองเชียร์ทีมชาติไทยครับเสิร์ฟต่อเนื่องเลยครับหัตถยาบอลแรกเขาตั้งดี3เมตรตีตรงนี้ยังแก้ได้ครับหัวเสาตีทะแยงมาแล้วครับซานดิเอโกเรายังเหนียวอยู่เพิ่มจิตไปตรงนู้นครับแก้ก่อนล้นนั่นแหละครับแม่ยังอุตส่าห์จะมาอีกเน่งๆ3บอลหัวเสาตีหายไหมยังไม่ยอมอีกครับเอาไม้เน่งๆตีโอ้โหแบบนี้นานเหลือเกินครับซานดิเอโกตีออกไปเองครับ
นี่ถือว่าเป็นแต้มที่แรลลี่กันนานที่สุดเลยครับในแมตช์วันนี้พิมพิชยากาชราพรนี่แม่บินซ้ายบินขวาแต่ยังไม่ได้แต้มสักทีครับแต่ที่ต้องชื่นชมคือเรื่องของเกมรับนะครับเกมรับในเซตนี้ดูดีขึ้นครับได้ครับเบอร์13ที่เอาเสื้อวอร์มไปผูกเอวอยู่นะครับยังไม่ได้เล่นครับนุสราแซวโค้ชแซวเพื่อนให้กำลังใจไปเรื่อยครับเดี๋ยววันนโมแก้วเองก็จากผู้เล่นก็เนี่ยครับเป็นพี่เขาตอนนี้ก็เป็นกลุ่มสตาร์โค้ชไปแล้วนะครับก็มาอยู่ในช่วงที่กำลังเรียนรู้เรื่องของการวางแผนการจัดตัวการแก้เกมต่างๆนะครับแต่ด้วยเรื่องของคำแนะนำในฐานะของผู้เล่นมีให้น้องเพียบครับใช่ครับสถานการณ์แบบนี้คิดอะไรยังไงครับเอาอะไรกันไม่ดีโอ้โหแบบนี้ให้ตีมันซะดีกว่าครับโอ้โหเป็นบอลโชคดีของฟิลิปปินส์จริงครับโอ้นี่เขาเอาแต้มจากการพลิกเม็ดไปหลายครั้งแล้วนะครับเนี่ยบุญรักษาเทวดาช่วยครับเสิร์ฟต่อครับฟิลิปปินส์ไมก้าออติสโอ้โหขึ้นเด่งเหลือเกินครับจะแก้ก็เหนื่อยหน่อยยัดมาลึกๆเลยครับผ่อนผันตั้งให้ปลื้มจิตเรียบร้อยครับบอลเร็ววางเริ่มขยับแล้วนะครับตอนนี้มีได้เป็น3คะแนนจากเซตแรกที่ว่าเหนื่อยเรามีช่องว่างประมาณนี้นะครับแล้วก็ลอยตัวเข้าเส้นไปได้ครับเก็บเซตแรกไปก่อนตีทะแยงมาเอาอยู่ครับพรพันธ์3เมตรแตะยอดแม่เขาก็เร็วแล้วครับเพราะว่าตัวที่ขึ้นบล็อกเป็นมิดเดิลบล็อกเมื่อสักครู่นี้คือซานดิเอโก้นะครับตัวสูงปี๊ดเลยครับดูความพร้อมเมื่อสักครู่ครับซานดิเอโก้โอ้โหเสิร์ฟดีเลยครับเสิร์ฟปั่นมาลงหน้าขอบแบบนี้นี่ครับคุมไปรับกันไม่ทันแล้วครับกอนซาก้านะครับเสิร์ฟคราวนี้สบายนะครับอีอ้อมมาสวยเลยรุ่นจิตนะครับเก็บไปอีกหนึ่งคะแนนครับก็คือน้ำแปดต่อหกนะครับช่วงนี้เราเบรกกันอีกสักครู่หนึ่งครับกลับไปชมกันต่อนะครับวอลเลย์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศนะครับไทยกับฟิลิปปินส์ครับเป็นบอลเสิร์ฟของอัชราพรกล้องไม่ครบมุมได้บางมุมเท่านั้นนะครับอาจจะไม่เต็มสูบเหมือนกับที่ได้เห็นการถ่ายทอดวอลเลย์ทั่วไปก็เรียนขออภัยท่านผู้ชมที่เป็นแฟนวอลเลย์บอลไว้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเราต้องนำกล้องเข้าไปทำการถ่ายทอดเองครับยังไงภาพไม่ครบแต่เดี๋ยวผู้บรรยายช่วยกันบิวครับยังคงเป็นเรานำอยู่นะครับแต่ตอนนี้สกอร์บอร์ดในสนามก็ดับไปอีกแล้วโอ้โหเสิร์ฟดีเหลือเกินครับซานดิเอโก้เป็นคนตัวสูงใหญ่ที่เสิร์ฟได้หลากหลายทีเดียวนะครับมีทั้งหนักมีทั้งเบาเล่นทิศทางก็ทำได้ยอดเยี่ยมครับเขากำลังรีเซ็ตสกอร์กันอยู่นะครับตอนนี้บอลเราทำได้ดีครับสุดมือของซาเดียโก้จริงๆนะครับตามกลับมาแล้วนะครับกลายเป็นฟิลิปปินส์แซงครับ9ต่อ8รุ่นจิตเสิร์ฟบอลแรกตั้งโอเคเลยครับ3เมตรโอ้โหยังได้อยู่ครับยังเหนียวอยู่วิลาวันตีแก้ปัญหาไปก่อนหัวเสามาแล้วครับบอเดสแต่ว่าเรายังเหนียววิลาวันตั้งได้พรพันหัวเสาหัตถยาเก็บแต้มไปครับเหมือนแต้มเขาจะขึ้นผิดนะครับต้องแบบนี้ครับถูกต้องครับ12นะครับ
จ้าหน้าที่เทคนิคเราก็ต้องคอยดูไปด้วยใช่ครับหัวสาวอื้อหือเปลี่ยนตัวตีมาทำได้ดีเลยนะครับอาบิเกลมาริโอเดี๋ยวขอให้สกอร์นิ่งๆก่อนนะครับเพราะในช่วงเมื่อสักครู่นั้นฟิลิปปินส์อยู่8แต้มตอนนี้ขึ้นมาเป็น9ตอนนี้เรานำอยู่ครับ11ต่อ9คะแนนเป็นทางการขึ้นมาแล้วนะครับจากแดนหลังอันนี้เกมรับก็ดูดีขึ้นนะครับสำหรับทีมชาติไทยตั้งได้ดีเลยครับ3เมตรโอ้โหดับล็อกแข็งแรงมากเรายังมาอยู่วิลาวันแก้ไปก่อนครับตั้งได้หมาหัวสาวตรงนี้วาลเดสยังเหนียวอยู่ฟิลิปปินส์อีกทีนึงครับแปะหยอดอ้าวคืนแล้วครับวิลาวันเรียบร้อยครับตีขนานเส้นลงไปพอพาเป็นคนเสิร์ฟนะครับล้นมาอีกทีครับบอลเร็วเวลาเด็กกดพยายามจะบอกกรรมการว่าเดินทัชออกไปครับก็ได้ตามนั้นใช่ครับเป็นบอลเสิร์ฟของฟิลิปปินส์นะครับเยนุตั้งเอาไว้ได้ตีอ้อมอีกแล้วครับโอ้โหถึงกับกระเด็นเขายิงตัวเล็กๆอยู่ครับ150%มีหงายท้องเลยครับนิโคมาคันดิลลี่ดุแล้วเนี่ยวิราวันเสิร์ฟต่อครับต้องแก้มาครับเอาละตั้งได้บอล2หัวสาวขึ้นยังเหลือครับวาเดสตีทาชาออกไปครับวันนี้หัวสาวเราได้ตีหลายครั้งนะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยคมเท่าไหร่ครับผู้เล่นของฟิลิปปินส์นั้นกระจายจากหลายทีมมากๆเลยนะครับคือไม่ได้แบบว่ามาจากทีมใดทีมหนึ่งเป็นหลักท้ายคอร์ดแล้วครับสำหรับตีของธนาคอร์ดอ้าวมาแล้วครับลุกราต้อมคำเปลี่ยนชันนิ่งขึ้นหรือเปล่านะครับลูกสราลงมาเนี่ยลงนะครับลงนะครับแหมนะฟิลิปปินส์จะมาขู่บอกไม่ลงได้ยังไง15แล้วครับช่องว่างคะแนนมีอยู่3ตั้งเอาไว้ได้ครับบอลแรกหัวเสาตีซ้ายหัตถยารับนิ่มเลยครับแต่ต้องแก้คืนเข้าไปเซตก่อนครับสานเดียโก้วิราวันยังนิ่งพอแต่บอลที่3ตีเอาประคองครับอีกครั้งหนึ่งดาบที่3ของฟิลิปปินส์ในแต้มนี้สานเดียโก้เหมือนเดิมเราก็ยังเอาอยู่ครับคราวนี้แหละตีทะแยงมุมเรียบร้อยเลยครับวินเชียส่งมือเก่าลุกสราต้อมคำลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวดูครับว่าการเซตมันจะเข้ามือมากขึ้นหรือเปล่า
เหรียญทองที่ไทยตั้งเป้าเอาไว้ว่าเป็นความหวังจริงๆเลยนะครับวอลเลย์บอลหญิงใน4เกมนี่คือถือว่าเหมือนตะกร้อครับใช่ครับคือถ้าบอกว่าตะกร้อคือเหรียญที่พลาดแล้วฟ้าถล่มมีเรื่องแน่ๆของทัพนักกีฬาไทยใน4เกมเนี่ยวอลเลย์บอลหญิงก็ไม่ต่างกันครับครับเหรียญไหนถ้าเกิดเอาจริงๆเลยนะครับเหรียญไหนพลาดได้ครับยกเว้นตะกร้อกับวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยแหละครับด้วยมาตรฐานที่เราดีขึ้นไปสูงเนี่ยยังตะกร้อถ้าเกิดว่านับการแข่งขันทั้งหมดที่มีเนี่ยเราก็น่าจะดีที่สุดในโลกแล้วนะครับครับส่วนวอลเลย์บอลเนี่ยเราก็ขึ้นไปแตะระดับโลกแล้วครับก็ถือว่าเป็นทีมอันดับ16ของโลกนะครับแล้วก็เป็นทีมระดับต้นๆในเอเชียก็มีหลากหลายกีฬาครับที่ในภูมิภาคนี้เราคงความยิ่งใหญ่อยู่แต่ก็ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างวิ่งผัด 4x100 อย่างนี้ครับเทคนิคการส่งไม้ของเราก็ยังคงยอดเยี่ยมอยู่เหมือนเดิมอ้าวไม่เข้าใจกันเองไม่เข้าใจกันเองครับซานติอาโก้ถอยไปไกลหน่อยครับเบรกขอเวลานอกกันก่อนนะครับเป็นทีมชาติไทยเราเบรกครับนำอยู่17-13นะครับตามกำหนดการนะครับจบวอลเลย์บอลก็จะเป็นแบดมินตันนะครับครับเริ่มจากแบดมินตันเนี่ยประเภทชายเราได้เหรียญทองแดงนะครับประเภทหญิงเราทะลุไปถึงแชมป์แล้วครับตอนนี้ก็มาลุ้นกันในประเภททุกคนกันบ้างชายเดียวหญิงเดียวหญิงคู่มีครบหมดทุกอย่างแล้วครับบอลเร็วแต่เราเอาอยู่ครับวิลาวันล้นหน่อยเดี๋ยวมือเดียวทำได้เหมือนเคยครับโอ้โหหรือว่าเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์มูฟของเธอเป็นแล้วนะครับลูกสาวเสิร์ฟดีหัวเสาซานเดโก้ครับโอ้โหขึ้นปักเอ้ายังอุตส่าห์อยู่ครับแม่ไปขุดมาได้อีกครั้งนึงครับซานเดโก้ขอแก้ตัวแต่คราวนี้รับนิ่มกว่าเดิมเลยครับหัวเสาตีโอ้โหกลายเป็นบล็อกครับกลายเป็นบล็อกตัวเล็กทำได้นะครับทางด้านมารายโยครับเปลี่ยนเอาฟาชาโดออกนะครับแล้วก็เอาไอซ่าไมโซพอนทิลาสลงมาของเราก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับส่งขาประภัยพันลงมาครับโอ้วอลเลย์บอลนี่คนดูเยอะจริงๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวอลเลย์บอลหญิงนะครับครับอื้อหือเอายังได้อยู่ครับฟิลิปปินส์โดยซานดิเอโกตีขวาตรงนี้เพิ่มจิตวิลาวันต้องแก้ครับหัวเสาใหม่ทีนึงโอ้โหคือ196ยังไงก็น่ากลัวครับให้ขึ้นโหนหลายๆทีนี่แหละแต่ละลูกมาหนักเหลือเกินบอลแรกตั้งดีครับถาประภัยพันธ์ตีอ้อมมันเลยครับเหมือนด้านของปลื้มจิตต้องขอโทษขอโทษกันหน่อยนะครับบอลเข้าระดับหน้าแล้วครับโดน2ครั้งแล้วนะครับลิเบโร่ครับคือตัวแกเล็กครับจังหวะบอลถ้าตีกาจะลงเส้นหลักนี่มันจะอยู่ระดับอกพอดีบอลแรกตั้งได้ครับหัวเสาซานเดโก้เปลี่ยนฝั่งไปตีด้านนู้นแล้วนะครับแล้วไปอยู่หัวฝั่งหัวเสาฝั่งนู้นเนี่ยตีขนาดใช่มีเต็มมือแล้วเลยครับหรือว่าตีทะยานมุนก็เข้าข้อเลยนะครับมันเลือกได้ครับ
ซานเตียโกกับวาเดสถือว่าเป็น2ผู้เล่นฟิลิปปินส์ที่เวลาขึ้นตีหัวเสาแล้วน่ากลัวนะครับครับแล้วซ้ายคนขวาคนนะครับครับนุสรามาตรงนี้เวลาวันครับภาพนี้ที่คุ้นเคยครับบอลตั้งมาต่ำหน่อยสูงนิดไม่เป็นไรครับนุสราแก้ได้ครับหัวเสาหมาแล้วครับตีไม่ผ่านคราวนี้ก็เรียบร้อยครับบล็อกเป็นแต้มไปโอ้ล้นโดนเลยครับโอ้โหเต็มเต็มปัจจัยนะครับครับแต่ดูมุสราลงมาแล้วเกมดูเหมือนจะนิ่งขึ้นนะครับใช่ครับทั้งที่จริงๆแล้วก็ยังไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับยังไม่ได้ทำอะไรมากนะก็เซตไปตามทรงตามจังหวะครับหัวเสามาอีกแล้วครับวาเดสต้องแก้ก่อนครับเพิ่มจิตโอ้โหเดี๋ยววันสองไม่ดีครับอีกทีนึงครับวาเดสคราวนี้ตีติดเม็ดเลยครับแต้มนี้เนี่ยเริ่มจะห่างเมื่อเทียบกับในเซตที่ผ่านมานะครับ23-16การได้แค่2คะแนนเท่านั้นครับความตึงเครียดของเซตนี้ดูเหมือนจะลดน้อยลงความผิดพลาดเราก็เออร์เรอร์น้อยลงด้วยครับบล็อกอยู่เอาหมายครับดาบ2ของฟิลิปปินส์อีกทีนึงครับวาเดสคราวนี้ละโดนละครับบอลเร็วไอ้ขอให้ตบก่อน2ดาบด้วยครับแต่เอาไม่อยู่ครับของเราตีทีเดียวหายเลยแต่ดูเซตเข้ามือดีแท้ๆเลยนะครับครับตัวเสริมนี่แหละถ้าเป็นฟุตบอลก็คือเพลย์เมเกอร์นะครับคอยสร้างจังหวะจะเร็วจะช้าอยู่ที่เธอเลยครับตั้งดีเซตมาแล้วเรียบร้อยครับงานนี้จดจ่อแบบนี้ไม่รอดครับนุสราครับเสิร์ฟเพื่อส่งทีมขึ้นนำ 2-0 เสร็จพอยครับตรงนี้เรายังเกี่ยวมาได้ครับนุชราตั้งแล้วก็เรียบร้อยไปครับปิดเซตที่2นะครับขึ้นนำ2-0ด้วยสกอร์25-17ครับครับเซตแรกชนะไป25-21เซตที่2 25-17นะครับกำลังจะไปตามนัดแล้วนะครับไปยืนรอในรอบชิงชนะเลิศถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับครับต้องการเพียงแค่เซตเดียวครับก็ไปรอได้เปรียบนะครับคู่ชิงชนะเลิศจะเป็นใครครับก็ต้องไปดูอีกสายหนึ่งระหว่างอินโดนีเซียกับเวียดนามครับถ้าเป็นอินโดนีเซียก็ของเคยมือนะครับรอบแรกเจอกันมาแล้วถ้าเวียดนามก็มาส่งเข้ามาพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาชมต่อครับในเซตต่อไปกลับมาติดตามกันต่อนะครับวอลเลย์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศครับตอนนี้เราขึ้นนำอยู่2-0เซตนะครับครับ25-21แล้วก็25-17ครับกำลังจะเข้าสู่เซตที่3ครับที่ผ่านมาเราก็เก็บ2เซตรวดมา3เซตรวดมาตลอดนะครับครับใครเพิ่งตื่นเปิดหน้าจอก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวจบก่อนไม่ทันได้ชมกันเพราะนี่อาจจะเป็นเซตสุดท้ายแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นฟอนวอลเลย์บอลประเภทแบบฮาร์ดคอร์หน่อยเข้าเนื้อนี่เขาตื่นมารอแต่เช้าแล้วครับครับอ
ันโทสดโชคศรีสาครนะครับก็เข้ามาให้กำลังใจนักกีฬาในสนามด้วยนะครับครับเป็นเลขาของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะครับเซตที่3นะครับโอ้โหแรงยังดีอยู่ครับหลุดออกไปเยอะเลยตอนนี้ก็สับเปลี่ยนผู้เล่นกันลงมาแล้วนะครับซานดิเอโก้มาติดบล็อกเอาแล้วครับบอล2แก้วไปก่อนหัวเสาขึ้นยังเอาอยู่ครับมาบ้านตรงนี้ทะแยงมุมก็ยังเหนียวนะครับรับได้ครับฟายาโดแก้ไขก่อนครับวิลาวันตีออกประคองมาแม่แต่เขาก็ตั้งยากครับหัวเสามาอีกแล้วครับซานดิเอโก้ไม่เห็นสัญญาณโซนด้านนี้ครับน่าจะออกนะครับแต่ดูเหมือนจะออกไปเยอะนะครับฟิลิปปินส์นี้ก็หายไปจากการแข่งขันซีเกมส์ของวอลเลย์บอลหญิงนานพอสมควรนะครับ2007 2009 2011 2013ไม่เห็นมีรายชื่อในการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันในสิงคโปร์ครั้งที่แล้วก็จบเป็นที่5นะครับครับมีช่วงก็มีบางช่วงที่เขาขึ้นไปเป็นเต้ยในวงการนี้อยู่นะครับในซีเกมส์แต่ก็ช่วงหลังๆก็เป็นไทยเราเนี่ยแหละครับโอพลิกเน็ตยังตามได้ครับเปลี่ยนมาตีตรงนี้วิลาวันสวยเลยครับถอนพายกลับลงมาในสนามนะครับแต่นี้ทำได้สวยเลยอัธยาครับตั้งเอาไว้ได้มาคาดิลี่นั้นโอ้โหวิ่งมาเดอร์ให้ตั้งแต่ไกลเลยนะครับคือดูแล้วเนี่ยตัวตีของฟิลิปปินส์หนักจริงนะครับแต่ว่าลูกพลิกแรงลำบากครับยังแก้ไขได้ไม่ค่อยดีอัธยาครับเสิร์ฟดีมากหัวสาวซานดิเอโกพยายามมุมมาไม่ไหวแล้วครับครับชุอ่อนนะครับถ้าเซตเข้าจุดมีโอกาสได้วิ่งได้เทคเต็มๆเนี่ยซานดิเอโกเป็นตัวตีที่น่ากลัวเลยนะครับเช่นเดียวกับทางด้านของอลิซาวาเดสแต่ถ้าเกิดว่าแหมบอลมันต้องปรับต้องจูนกันนี่หรือแล้วแก้ไขไม่ดีครับบอลเร็วลงด้วยครับรุ่นจิตทีนะพร้อมหลังมาไม่ได้แล้วครับ3เมตรตีมาแต่แรงออกไปครับออกสตาร์ทในแต่ละเซตเนี่ยสูสีตลอดนะครับครับต้องสักพักหนึ่งครับเข้าท่อนกลางแล้วเราจะเริ่มหนีครับเริ่มจิตวิ่งออกมาตีสวยเลยครับเก็บลงไปอีก1แต้ม
หัวเสาวาเดสครับตีตรงนี้อ่ะเข้าเน็ตแล้วครับวิลาวันหงายมาตรงนี้ก็ตามบล็อกสบายเลยครับดูแล้วตรงนี้เนี่ยจังหวะการจับบล็อกจับของเราเนี่ยทำได้แม่นยำขึ้นแล้วนะครับลืมจิตชัชชูออนนี่มาเมื่อสักครู่นี้ตามมาเป็นเงาเลยครับเกมรับก็ดีขึ้นเล่นก็ชัวร์ขึ้นนะครับช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่นึงนะครับก่อนจะกลับมาติดตามกันต่อในเซตที่3ครับสักครู่เดี๋ยวครับนะครับในเซตที่3วอลเลย์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศนะครับไทยของเราพบกับฟิลิปปินส์เราขึ้นนำอยู่9ต่อ4ครับหลังจาก2เซตแรกเก็บไปก่อนขึ้นนำ2ต่อ0ครับอยู่ที่ไมเทคนะครับ Malaysian International Trade Exhibition Center นะครับก็เป็นเหมือนกับศูนย์แสดงสินค้าของเขาแต่ว่ามีครบวงจรมีทุกอย่างเลยครับสามเมตรมาแล้วครับโหนมาแต่ไกลเลยทีมพิชยาครบครันครับพอมาเซตนี้เราปล่อยของกันใหญ่เลยครับรูปแบบการตีหลากหลายมากแล้วเสิร์ฟลงเท้าเลยครับแพทไม่ขึ้นแล้วครับแบบนี้จากเป็นเบรก8แต้มมาเมื่อสักครู่นี้ลงมา 2-3 คะแนนขอเวลานอกเลยครับก็ดูเหมือนคะแนนไหลใช่ครับอาการไม่ดีนะครับเห็นนิชราต้อมคำลงมาก่อนหน้านี้ในเซตที่แล้วนี่ก็ผัดมาเป็นทางด้านของพรพันธ์เกิดปัดเอาลงมาบ้างนะครับครับนิชราลงมาเนี่ยทำให้เกมนิ่งเลยนะครับแล้วก็พอดีครับช่วงที่พรพันธ์ไปพักก็รับแขนเรียวแรงก็กลับมานะครับหายใจนิ่งขึ้นกลับมาตอนนี้ก็ดูจะเข้าฟอร์มแล้วครับเปลี่ยนตัวก่อนนะครับเอาบอลเดสออกไปส่งโมลิน่าลงมาครับครับฟรานเซสซีเนียโมลิน่านะครับ180เซนติเมตรนะครับแบบนี้ก็ประโยชน์ในการบล็อกด้วยครับหัวเสาออกมาโอ้โหตีทะลุกลางกล้องเลยครับโมลิน่าบินมาสุดๆเลยครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจากแดนหลังกดเต็มๆเด็ดจริงๆครับตีแดนหลังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยโอ้โหเลยไปเยอะครับเรียวแรงมีเหลือเฟือครับผลแรกดีมาแล้วครับเบี่ยงเต็มๆเลยยังได้อยู่เขาต้องแก้กลับมาก่อนแล้วครับบอล1 2หัวเสาขึ้นเป็นบอลของเรานะครับเป็นแต้มของเราครับตีทัชเอาออกไปสัญญาณเสิร์ฟแล้วครับแกมาอีกแล้วแหละครับฟิลิปปินส์หัวเสาขึ้นโอ้โหไอหนักเลยครับทีมพิชยาดูหน้าตานักกีฬาเราก็ไม่เครียดนะครับครับ
เล่นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้สกอร์ไหลห่างกัน7แล้วนะครับซานดิเอโก้คือเซตมาห่างแล้วก็รอบล็อกสบายครับแล้วตีได้มีไม่ค่อยหลากหลายนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วว่าตั้งข้อสังเกตว่าเธอตีหนักอย่างเดียวครับแบบนี้นี่เล่นมาสัก2เซตก็จับทางได้หมดแล้วโอ้โหเสาด้านนี้บ้างเกือบเกี่ยวติดกับพันกับฟิลิปปินส์เองก็ดูหน้าตาก็ไม่ได้ภาษาร่างกายยังดีอยู่นะครับก็ไม่ได้ก้มหน้าไม่ได้ถอดใจอะไรกันครับเชื่อว่าไม่ได้ถึงไม่หวังแต่ว่าทำใจมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับประมาณหนึ่งครับแต่เขายังมีลุ้นเหรียญอยู่นะครับถ้าแพ้ให้กับเราก็ไปว่ากันต่อในแมตช์ต่อไปสื่อสารกันไม่ดีนะครับเมื่อสักครู่นี้เสียตั้งไปครับเราช่องว่างโอ้โหทะลุไป8แล้วนักกีฬาฟิลิปปินส์เองนะครับอย่างที่ก่อนจะกลับมาว่ากันเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่นึงนะครับวอลเลย์บอลทีมหญิงรอบรองชนะเลิศ นะครับไทยนำฟิลิปปินส์อยู่2ต่อ0เซตช่วงนี้ก็เปลี่ยนตัวนะครับนุสราลงมาแทนพรพันธ์ครับ เอาป้ายกลับไปด้วย ส่งวิลาวันลงมานะครับอีกหนึ่งคนที่ลงมาคือจรัสพรบรรดาศักดิ์ลงมาแทนเริ่มจิตแล้วครับตอนนี้ก็ส่งลงมาครบทุกคนแล้วนะครับแต่ยังไม่เห็นทางด้านของพิชญาครับในสนามพัทยาครับกำลังจะเสิร์ฟเซตมือเดียวตรงนี้อ้าวยังพอเล่นได้อยู่ครับแก้ก่อนหัวสาวแปะมาตรงนี้ก็สบายแล้วครับนุสราบอลเร็วแก้ไขแม่ฟิลิปปินส์ก็ยังตามได้ครับเรียบร้อยไปแล้วครับไม่ดีครับซานติอาโก้ไกลที่สุดแล้วนะครับช่องว่างในวันนี้ครับ10คะแนน18ต่อ8แล้วครับดูสบายใจเลยนะครับฟิลิปปินส์ก็ถือว่าเป็นทีมที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ24ปีนะครับก็ถือว่าไม่ถึงกับสูงมากครับแต่รูปร่างเนี่ยจะก็ตามภูมิภาคเรานะครับเฉลี่ยแล้วอยู่ที่175ซมเท่านั้นครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบไปก็เขามี196อยู่1คนนอกนั้นก็196ก็ไปดึงเคิร์ฟเอานะครับเพราะอีกคนที่สูงเป็นรองลงมาถ้าดูไม่ผิดก็180เซนติเมตรนะครับ185เซนติเมตรครับครับแล้วก็มี150กว่าอีก1คนคนนี้แหละครับที่เล่นกับบอลเนี่ยตัวลิเบโร่เขาซานดิเอโก้ได้ไหมไม่ไปครับไม่ข้ามเราเข้าวงและเรียนในมัธยมปลายปีนี้นับเป็นการตอบที่น่ารู้สึก
ที่คาริซาบอเดสนี่หายไปเลยนะครับครับหลังจากที่ช่วง2เซตแรกมีบทบาทกับเกมเยอะทีเดียวชื่อนี้คนไทยอาจจะคุ้นหน่อยนะครับอาจจะเคยเห็นหน้าค่าตากันมาเพราะว่าเคยมาเล่นอยู่ในประเทศไทยนะครับในฤดูกาลที่แล้วกับ3BB นครนนท์นะครับแต่ว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก่อนมาถือว่าเป็นหนึ่งในซูเปอร์สตาร์ของวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์เขานะครับก็มีกองเชียร์ฟิลิปปินส์ถ้าดูจากมุมจอโครงสร้างด้านขวาก็จะเห็นแล้วว่ามีกองเชียร์วอลเดสไว้ติงวอลเดสครับในสนามนี้ช่องว่างอยู่8คะแนนนะครับตั้งมาหัวเสาโอ้โหยังเหนียวอยู่ครับอีกทีนึงบอล2ทีเดิมครับแหมคราวนี้ไม่เน้นแรงนะครับเน้นทิศทางครับพิมพ์วิทยาขึ้น20แล้วครับทีมชาติไทยดูแล้วก็เบียดเพียงแค่เซตแรกเซตเดียวนะครับนอกนั้นก็ระยะห่างเยอะครับล้นนิดๆโดนแล้วครับยี่สิบเอ็ดนับถอยหลังแล้วครับอีกแค่4คะแนนเท่านั้นเองดูแล้วแชมป์สมัยที่13เข้าใกล้ไปอีกนิดแล้วครับครับ3เมตรของซานดิเอโก้โอ้โหมีเห็นแล้วนะครับแต่เอาไม่อยู่แล้วครับตะยีแหวกอากาศมาเลยจะหวังว่าในแมตช์ชิงชนะเลิศจะเครื่องร้อนเร็วๆนะครับย้ายเหมือนกับในเซตแรกวันนี้เซตแรกอาจจะดูขาดๆเกินๆนิดหน่อยจะมีแฟนๆบอกดีแล้วหรือเปล่าได้ลุ้นสักนิดนึงเดี๋ยวขาดไปไม่สนุกหรือเปิดเข้าพยายามส่งตัวน้องใหม่ลงมาเล่นเพื่อที่จะเสริมสร้างประสบการณ์ด้วยนะครับหัวเสามาครับแม่แต่ตีตรงนี้นี่รับไม่อยู่เล่นไปเล่นมาเหมือนจะเริ่มเหนื่อยนะครับทางด้านทีมชาติไทยครับการเล่นชักไม่ปฏิปต่อแต่ทั้งนี้มันก็ลงท้ายเกมแล้วครับแต่ลักษณะแบบนี้โค้ชบางคนไม่ชอบนะครับแต่พอข้ามแล้วนะครับสำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมชาติไทยเราเนี่ยก็เตรียมจะไปแข่งขันชิงแชมป์โลกรอบคัดเลือกนะครับซึ่งก็จะแข่งขันกันในวันที่20กันยายนนะครับวันแรกไปแข่งขันกันที่นครปฐมนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่มาดักขั้นกลางพอดีนะครับสุดท้ายต้องขอเวลาน้องมาเบรกเกมหน่อยครับเสียแต้มเยอะไปหน่อยอ
บอลเสิร์ฟของฟอนซาก้านะครับสาววัย25ปีครับมาแล้วครับนัทยาถือว่าโดดเด่นมากๆนะครับในการแข่งขันแมตช์นี้นะครับสำหรับนัทยามาดูนุสราบ้างต้องการอีก2แต้มนะครับเราจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแหมมุมมองไม่เห็นเห็นผู้เล่นฟิลิปปินส์ยกมือกันเกลียวเลยนะครับอาจจะเลยไปนิดนึงโอ้โหเสิร์ฟบุกไปเยอะเลยครับในช่วงแต้มสำคัญแมตช์พอยต์ครับจะปิดได้เลยไหมชาชูออนซานเดโก้เอาละครับเน่งๆแล้วปิดเรียบร้อยครับอัชราพรคงยศครับส่งให้ทีมชาติไทยระเบิดฟอร์มเอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้นะครับ3เซตรวดครับ25 21 25 17และ25 17นะครับ3-0ครับยังไม่เสียเซตเลยนะครับในการแข่งขัน4เกมครั้งนี้กำลังจะเป็นเพอร์เฟคทัวร์นาเมนต์อีกครั้งแล้วครับสำหรับทีมชาติไทยครับฟิลิปปินส์เองก็เต็มที่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการที่กลับมานะครับของฟิลิปปินส์ในการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเกมส์ครับหลังจากที่ห่างหายไปนานแข่งขันครั้งที่แล้วได้ที่5ครั้งนี้พวกเขามีโอกาสยังได้ลุ้นเหรียญทองแดงอยู่ครับครับส่วนของเราก็เหรียญทองเหรียญที่13สมัยที่13นะครับใช่ครับวอลเลย์บอลหญิงรออยู่ไม่ไกลแล้วครับอีกเพียงแค่แมตช์เดียวเท่านั้นก็เดี๋ยวตามข่าวกันนะครับว่าคู่ต่อสู้ของเราจะเป็นใครครับเวียดนามหรือว่าอินโดนีเซียครับเอาจริงๆก็ใครก็ได้แล้วครับต้องรอครับต้องรอพร้อมๆกันอย่างนี้ได้ข่าวสายบัวไหมครับเสร็จมือกันไปนะครับกับการถ่ายทอดสดกีฬาชนิดแรกของเราในวันนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันอีกสักครู่ครับ